เรื่องจริง Night Life นำเสนอโดยน้ำมันสุพรีมพลัสจากเอสโซขอบคุณมากเลยนะครับที่ใช้เวลายามดึกนี้พวกเราที่เรื่องจริง Night Life ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าขอแสดงความยินดีกับวงการภาพยนตร์ไทยของบ้านเราด้วยนะเพราะบ้านเราตอนนี้มีนางเอกที่สามารถทำรายได้จากการจำหน่ายตั๋วนะตั๋วหนังตลกภาพยนตร์เนี่ยได้ถึง100ล้านบาทเพิ่มขึ้นอีกคนนึงแต่ก่อนที่พูดคุยแล้วก็เจาะลึกถึงเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของยดานะครับอยากรู้ว่าคนที่ขึ้นแท่นเป็นนางเอกระดับ100ล้านเนี่ยมองความสำเร็จจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเลยนะในชีวิตว่ายังไงก่อนที่จะรู้ว่าหนังจะขายได้100ล้านจริงๆไม่ได้ตั้งแบบความสำเร็จอะไรไว้เลยค่ะหนูแบบคนไม่ได้คิดอะไรแพลนล่วงหน้าไว้แบบเยอะคือคุณแม่หนูอ่ะจะชอบสอนว่าให้คิดในเรื่องของวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้จัดการในเรื่องวันนี้เพราะไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่แม่สอนแบบนี้มาตลอดเลยค่ะก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ได้คาดหวังกับอะไรไว้เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จอะไรยิ่งใหญ่ในชีวิตไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตที่แบบเป็นความฝันหรือความสำเร็จยิ่งใหญ่เลยค่ะใช้ชีวิตทุกวันนี้ไปให้มีความสุขเอาให้ทุกวันนี้ให้มันแบบสำเร็จให้ดีที่สุดแต่ละวันไปก็คือดีแล้วคือถ้าคุณผู้ชมได้ดูเรื่องร่างทรงแล้วจะรู้ว่าน้องเบนหรือยดาเนี่ยเขากล้าที่จะแสดงออกพี่อยากถามคำถามนี้แต่พี่ดูร่างทรงแล้วว่าทำไมถึงไม่เลือกใช้สแตนด์อินอย่างแรกเลยอะค่ะหนูรู้สึกว่างานทุกงานที่หนูได้รับมาหนูต้องรับผิดชอบมันอะหนูต้องทำมันให้สำเร็จด้วยตัวของหนูเองถ้ามันไม่เหนือบ่ากว่าแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่บอกว่าหนูศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าเนาะเขาก็จะสอนในเรื่องของความจริงของมนุษย์อะร่างกายไม่ใช่ของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันช่วยลดอัตราในตัวตนของหนูไปได้เยอะมากในตอนที่หนูทำงานหนูเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่มันเสียหายหรือว่าทำให้เราแบบไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าหนูทำได้หนูมั่นใจจากการปฏิบัติธรรมเอามาใช้ในชีวิตประจำวันอะไรได้บ้างนอกเหนือจากการแสดงทัศนคติหนูเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอะค่ะหรอใช่อย่างเมื่อก่อนหนูจะมีเหมือนคนอื่นๆแหละค่ะหนูมีเป้าหมายในชีวิตหนูอยากวิ่งไปแล้วหนูคิดว่าถ้าหนูไปถึงอะหนูต้องประสบหนูต้องมีความสุขกับสิ่งนั้นจากการที่หนูประสบความสำเร็จแต่วันนี้หนูไม่ได้รู้สึกว่าความสุขของหนูมันอยู่ตรงนั้นแล้วความสุขของหนูมันอยู่นี่มันอยู่กับหนูตอนนี้นี่แหละมันคือการที่หนูไม่ได้วิ่งดิ้นรนในการที่จะต้องไปหาความสุขที่ไหนแล้วแต่มันมีความสุขอยู่ข้างในใจเราแบบที่ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วค่ะมันคือความสุขที่แบบจริงๆเลยเคยส่องกระจกแล้วมองเห็นมิ้งไหมเคยตอนที่ถ่ายนั่นแหละค่ะตอนที่ถ่ายแล้วเราแต่งเมคอัพเป็นมิ้งอะค่ะเราเห็นตัวเองอะกลัวมากเลยอะกลัวตัวเองเหรอใช่ค่ะกลัวมากเลยอะแบบไม่อยากมองอะค่ะเป็นคนกลัวผีไหมกลัวค่ะแล้วเล่นหนังผีใช่ค่ะเคยเห็นผีไหมไม่รู้ว่าใช่ผีหรือเปล่าแต่ไงเล่าพี่ฟังดิมันเคยมีเหตุการณ์ตอนที่หนูไปถ่ายซีรีส์เรื่องนึงค่ะแล้วไปถ่ายที่โรงพยาบาลล้างโรงพยาบาลนั้นน่ะหนูได้ยินมาว่าเขาเล่าว่ามันถูกปิดตัวอย่างกระทันหันแล้วทุกอย่างในโรงพยาบาลมันก็คือเหมือนเดิมแล้วก็มันถูกปล่อยรกร้างนานมากแล้วค่ะมันก็ทรุดโทรมเนาะแล้วจุดที่หนูไม่รู้ว่ามันใช่ผีหรือเปล่าค่ะมันเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับลิฟต์ตรงโถงแบบโถงข้างล่างที่เขาเอาไว้รับลูกค้าค่ะมันใกล้กับลิฟต์แล้วมันก็มีป่องอะไรก็ไม่รู้เป็นป่องแบบสี่เหลี่ยมแบบว่ามันก็ไม่ใช่ลิฟต์อ่ะมันเป็นป่องขึ้นมาสี่เหลี่ยมขนาดแบบประมาณสูงกว่าเอวเรานิดนึงเงี้ยค่ะตอนนั้นหนูก็เล่นเป็นผีด้วยนะคะอ๋อเล่นเป็นผีด้วยใช่แต่งเป็นผีทั้งตัวเลยแล้วก็ไฟมันไม่มีอะค่ะมันมีแค่ไฟดวงเดียวที่ทีมไฟเขาตั้งเอาไว้ให้เราเนาะแล้วในจังหวะนั้นคือประมาณหนึ่งทุ่มกว่าๆมืดแล้วหลังจากกินข้าวข้าวเย็นเสร็จก็กำลังจะเดินขึ้นไปชั้น2เพื่อไปถ่ายทำตรงที่เขาเซตเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะห่างตาหนูอ่ะมันเห็นเหมือนเป็นเด็กอ่ะยืนอยู่ในป่องนั้นทั้งที่วันนั้นไม่มีเด็กไม่มีนักแสดงเด็กเห็นแบบเป็นเงาเด็กหรือเห็นเป็นตัวเด็กตัวเด็กเฮ้ยเห็นเป็นตัวเลยอะค่ะอ้าวแล้วเราหันกลับพอเราเห็นแวบนึงจากหางตาเราหันกลับไปดูเต็มที่เลยไหมไม่ค่ะอ้าวไม่ดูก็หนูกลัวผีอยู่แล้วคิดว่าโดนซะแล้วใช่ไหมครึ่งหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ปกติอีกครึ่งหนึ่งเรารู้สึกว่าอย่าไปสนใจเลยแล้วพออีกวันหนึ่งอะค่ะทีมงานเขาก็มาคุยกันว่าเห็นเหมือนกันแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยคือผู้กำกับได้เอาน้ำแดงเอาของเล่นเด็กอะไรเงี้ยไปถวายให้หนูไม่เห็นของที่ไหว้เลยค่ะหนูไม่เห็นเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันใช่ไม่ใช่แต่พอทุกคนพูดแบบนี้หนูก็รู้สึกว่ามัน
ใช่แล้วแหละแต่ก็ยังมีคำถามในใจมาตลอดว่าผีมาให้เห็นเป็นตัวได้เลยเหรอแต่ไม่ได้ลบหลู่นะคะไม่ต้องมาเห็นนะคะเป็นไงแล้วคุณผู้ชมครับดึกๆแบบนี้กับเรื่องที่ยดาผ่านมานะก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าที่ยดามาวันนี้เพราะนี่เป็นหนึ่งในน้อยครั้งที่ผมรีเควสเองว่าอยากจะได้แขกคนนี้มานั่งคุยกันที่ช่วงจริงไลฟ์และขอบคุณทีมงานด้วยที่จัดให้นะครับอย่างพี่ในฐานะคนดูแล้วก็คนรอบๆข้างพี่พี่รู้สึกว่าหนูตีบทแตกมากในเรื่องนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังใหญ่เรื่องแรกเลยถ้าไม่นับความรู้สึกของหนังพี่ว่าหนูทำได้แทบจะเกือบ 100% อะไรที่คิดว่าตัวเองยังต้องเติมอยู่หนูว่าด้วยคาแรคเตอร์ของตัวละครนะคะหนูยังมีบางจุดที่หนูยังไม่ได้เข้าถึงแบบหัวใจมันแบบจริงๆมันยังไปได้อีกอะค่ะแต่ด้วยระยะเวลาในการถ่ายทำที่เรามีน้อยแล้วก็ร่างกายหนูหลายๆอย่างที่มันต้องมีช่วงลดน้ำหนักด้วยนะใช่ค่ะมันก็เลยทำให้แบบเราไม่มีแรงบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าตรงนั้นมันยังเป็นจุดบอดไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะยดามองอนาคตของอาชีพนักแสดงหรือว่าแพลนสำหรับความท้าทายลำดับต่อไปของเราเนี่ยไว้ยังไงบ้างหนูว่าหนูก็อยู่ในวงการบันเทิงต่อไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะแล้วก็รับบทที่เรารู้สึกว่าเราสนุกกับมันท้าทายความสามารถเราอะไรเงี้ยค่ะก็ไปต่อไปเลยหนูมีความสุขกับทุกวันนี้มากๆอย่างเช่นก่อนที่จะเข้ารายการก็คุยกับพี่พีเคเนาะพี่พีเคแบบบอกว่ามีเรื่องต่อไปไหมอะไรอย่างนี้ถามน้องถามยดาว่ามีเรื่องต่อไปคือผมอยากเห็นเขาแสดงหนังรักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแต่ยดาบอกว่าไม่ถนัด หนูไม่ถนัดกับการเล่นหนังรักแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเลยค่ะเคยมีตอนเด็กๆหนูมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับหนังรักเท่าไหร่คือหนูอ่ะต้องเล่นฉากเขินแล้วตอนนั้นหนูเด็กมากหนูเขินไม่ได้อะค่ะแล้วหนูโดนดุแบบหน้ากองหน้าเซตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ขึ้นรถมาแล้วแบบร้องไห้แล้วก็ว่าคุณแม่ด้วยเนี่ยหนูเล่นไม่ได้แบบเนี้ยเพราะแม่ไม่ให้หนูมีแฟนไงหนูไม่เข้าใจความรู้สึกเลยหนูไม่เข้าใจเลยหนูก็โดนว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็แบบตลกมากเป็นเด็กทุกวันนี้คุณแม่เล่าเลยยังขำอยู่เลยว่าแบบหนูอ่ะไม่มีประสบการณ์ความรักอะค่ะมันเด็กมันไม่เข้าใจอ่ะมันไม่เข้าใจการเขินอะมันก็เลยเล่นออกไปไม่ได้จนมันก็แอบมีแบบแผลเล็กๆในใจเราว่าเฮ้ยเราทำได้ไม่ดีในตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เราก็อ่ะได้เรียนรู้ได้รู้จักคนเยอะขึ้นเข้าใจความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเรียนการแสดงด้วยอะไรเงี้ยอ๋อแล้วไปเรียนการแสดงสำหรับละครกับซีรีส์ที่เล่นอยู่ตอนนี้หรือตั้งแต่ร่างทรงแล้วสำหรับละครอ๋อเรื่องใหม่นี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเข้าใจอะไรมากขึ้นเข้าใจความรู้สึกของคนที่มีความรักมากขึ้นแล้วความรักแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยตอนนั้นเราเป็นเด็กเราปิดกั้นตัวเองด้วยแหละเพราะเราคิดว่าเราแบบไม่เคยมีความรักเราเลยไม่เข้าใจแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยอ่ะจริงๆแล้วเราจินตนาการต่อก็ได้มนุษย์มันแบบจินตนาการได้หลากหลายมากค่ะแต่ตอนนั้นเราไม่เข้าใจอ่ะถ้าไม่คิดไม่ผิดการเป็นเสาหลักของครอบครัวมาหนึ่งใช่ความรักมาทีหลังใช่ค่ะน้องเพิ่ง21นะครับยังเปิดประสบการณ์ได้อีกเยอะแยะมากมายหนูต้องเจอคนอีกเยอะอีกหลายประเภทเลยแต่จะบอกว่าด้วยธรรมะที่เธอบอกตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าสิ่งนี้มันทำให้เราสามารถที่จะเปิดใจรับกับสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะดีไม่ดีย่าดาคิดว่าความสำเร็จจากภาพยนตร์เรื่องร่างทรงเนี่ยมันจะทำให้ทุกสายตาของคนทั้งในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับที่เคยมองว่าเฮ้ยย่าดาเหรออ๋อยายเบ้นน่ะเหรอนักแสดงหน้าใหม่นักร้องสมัยนู้นน่ะคิดว่ามุมมองเขาเปลี่ยนไปขนาดไหนจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูอะเต็มที่กับทุกผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดเลยมันเท่ากันหมดเลยแต่ว่าด้วยความที่ภาพยนตร์ร่างทรงเนี่ยเราแบบเหมือนมันเป็นที่รู้จักมากอะคนก็ได้รู้จักหนูเพิ่มขึ้นค่ะแค่นั้นค่ะ คือหนูจะบอกว่าความสามารถหนูอะมันมีมาเต็มร้อยอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วโอ้โหหนูล้อเล่นชอบความมั่นใจตรงนี้แหละนี่ท่านี้เลยเนี่ยเด็กน่าก็ต้องท่านี้หนูล้อเล่นเพราะแต่เราก็ภูมิใจกับผลงานของเราตลอดมาตั้งแต่อายุ 13-14 มันก็ไม่ถูกผลงานหรอกค่ะเพราะว่าแบบบางผลงานมันก็แบบไม่ได้ดีจริงเหรอใช่ไม่มีใครเก่งมาแต่เกิดหรอกค่ะพี่ยังนึกว่าผู้หญิงที่ชื่อดาคือนักแสดงหน้าใหม่แต่พี่ไม่รู้ว่าเล่นละครตั้งแต่15แล้วไม่เป็นไรบทตอนนั้นเป็นบทอะไรบ้างบทละครเรื่องแรกในชีวิตหนูเลยนะคือยากมากมันเป็นบทตัวนำเลยค่ะเป็นนางเอกอะแล้วก็เป็นนางเอกเลยเหรอใช่เป็นนางเอกแต่อายุหนูอายุ15นะคะแต่ต้องไปรับบทของคนที่อายุประมาณ26-27ที่ท้องโดยที่ไม่ได้ตั้งใจโดนข่มขืนแล้วมีลูกต้องเลี้ยงเด็กซึ่งประสบการณ์ที่เราไม่รู้จักสักอย่างนึงไม่รู้จักไม่เคยท้องไม่มีลูกไม่26ด้วยใช่ค่ะคือตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครที่มี
ปมในชีวิตเยอะมากเลยมีความเก็บกดเห็นแม่ตัวเองค่ะเสียชีวิตแบบตายไปต่อหน้าต่อตาโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากใครทั้งๆที่เราวิ่งไปขอร้องเขาแล้วให้ไปช่วยดูแลแม่เราหน่อยแต่ว่าไม่มีใครช่วยแม่เราเลยเราเลยรู้สึกว่าเราเกลียดคนในบ้านที่ไม่ช่วยเหลือแม่เราเลยแล้วดันกลายเป็นว่าน้องสาวของแม่น้องสาวแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปได้เสียกับพ่อเราแล้วพ่อเราไม่รักแม่เราก็ไม่รักเราด้วยก็มีปมแบบเนี้ยเราก็จะอิจฉาลูกของน้องสาวแม่แล้วก็จะเกลียดนะตัวเองแล้วก็โกรธพ่อตัวเองน้อยใจพ่อตัวเองจนไปวันนึงไปพลาดโดนคู่มั่นของน้องสาวตัวเองข่มขืนจนท้องมีลูกโอ้ประเดประดังชีวิตดราม่าหนักหนาสาหัสตั้งแต่25ตั้งแต่25ใช่ค่ะบทเนี้ยที่ได้บทแรกของเรานะหนักไปหรือว่าท้าทายท้าทายอ๋อเหรอค่ะสนุกมากชอบมากค่ะก็ถือว่าทุกอย่างที่เรารับมามันก็เป็นการสร้างความสามารถของเราเนาะใช่อย่างนั้นพี่ถามประโยคนี้หน่อยพรสวรรค์ที่เรียกว่า born to be ภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเทียบกับความมุ่งมั่นฝึกฝนอย่างจริงจังอันไหนสำคัญกว่าถ้าถามหนูในความคิดเห็นของหนูว่าความมุ่งมั่นสำคัญกว่าหนูว่าพรสวรรค์ที่ให้เรามามันคือสิ่งที่ถ้าถามหนูนะคะมันคือสิ่งที่ให้เรามาชอบสิ่งเนี้ยรักสิ่งเนี้ยอยากที่จะทำสิ่งเนี้ยแล้วพยายามขวนขวายทำมันให้สำเร็จให้ได้หนูว่าไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดไม่มีใครพูดได้มาตั้งแต่เกิดเราไม่ได้เดินได้เราไม่กินข้าวเองได้มาตั้งแต่ตอนที่เราเกิดเลยค่ะแต่หนูว่าสวรรค์น่ะให้สิ่งที่เรารักมาแล้วเรารักสิ่งเนี้ยเราอยากทำสิ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปตั้งใจมุ่งมั่นค้นคว้าขวนขวายที่จะทำมันให้ได้อะไรเงี้ยค่ะคิดว่าทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้เป็นนักแสดงได้ไหมได้แน่นอนเหรอใช่ค่ะอยู่ที่ความขวนขวายของเขานักแสดงมันก็คือการเป็นเรานี่แหละค่ะเป็นมนุษย์นี่แหละค่ะถ้าเราพูดได้เราเข้าใจความรู้สึกของคนเรามีร่างกายได้แน่นอนเรามีความรู้สึกนักแสดงสำคัญที่สุดคือความรู้สึกทุกคนเป็นได้หมดเลยค่ะไม่แปลกเลยนะครับที่สาวคนนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงดาวรุ่งที่มีผลงานในวงการบันเทิงมากมายอีกทั้งฝีมือการแสดงก็บอกแล้วครับว่าไม่ธรรมดานะจนสามารถขึ้นแท่นเป็นนางเอกร้อยล้านคนล่าสุดของเมืองท่าดูท่าเขา ซึ่งภาพความสำเร็จทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นในวันนี้มันไม่ได้มาแบบฟลุกนะมันไม่มีเจ๊คอยดันด้วยแต่มันมาด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่ทุ่มเทอย่างจริงจังรวมทั้งการปลูกฝังจากครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่ตั้งแต่เด็กนั่นเองนะครับผมเป็นคำถามนิดาว่าอะไรมันเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราสนใจอยากเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กตั้งแต่13ตั้งแต่บอกแม่ยุคตอนนี้จังหวัดไหนนะสุพรรณบุรีเด็กตัวเล็กๆสุพรรณบุรีอ่ะ อะไรที่มันจุดประกายบอกว่าแม่หนูอยากเป็นนักแสดงเล่าเรื่องนี้หนูจะมีความสุขมากเลยเพราะว่าพอมันย้อนกลับไปเราจำภาพได้เราจำแบบความรู้สึกนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นน่ะมันเริ่มต้นจากการที่หนูบอกนะว่าไปแคสโฆษณาอย่างเงี้ยค่ะครั้งแรกที่หนูได้เข้าไปในห้องแคสเด็กที่ไม่รู้อะไรเลยค่ะแบบไม่รู้อะไรเลยแล้วต้องมาเจอกับไฟมาเจอกับกล้องมาเจอกับการที่เขาบอกแล้วว่าให้ทำอย่างนั้นงูนี้งั้นเรื่องเรามันจะเป็นงั้นงูนี้แต่ใจหนูมันฟูมากเลยค่ะมันแบบมันไม่ใช่ความที่เราอยากแบบเป็นดาราอะไรเงี้ยเพราะตอนเด็กๆไม่ได้คิดเลยค่ะว่าอยากเป็นดาราไม่ได้หนูไม่ได้ชอบแต่งตัวสวยไม่ได้แบบชอบในการแบบพูดคุยเจอคนหนูเป็นคนที่แบบมีโลกส่วนตัวสูงมากตอนเด็กๆเนี่ยค่ะขี้อายแต่ว่าชอบได้รับแบบไปออกงานบ่อยๆร้องเพลงเต้นรำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไปตลอดซึ่งเราชอบซึ่งเราชอบมาก แล้วพอตอนนั้นนะคะที่เขาเราเจอกับสถานการณ์แบบนั้นน่ะมันใจมันฟูแปลกๆไงไม่รู้ค่ะมันรู้สึกว่าไม่เครียดอ่ะนี่คือสถานที่เราประมาณนั้นเลยแบบสนุกมากแล้วพอหลังจากที่วันนั้นกลับไปอะค่ะเราคุยเรื่องเนี้ยฟุ้งเลยค่ะกับคนในบ้าน มันแบบเฮ้ยมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่หนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขมากแล้วอยากทำมันให้สำเร็จให้ได้เลยรู้สึกว่ามันท้าทายความสามารถเหมือนเป็นเกมให้หนูเล่นอย่างเงี้ยค่ะเพราะเวลาแคสงานอ่ะเราไม่ได้ได้ทุกงานอยู่แล้วมันเหมือนแบบเป็นการแข่งกับตัวเองว่าเราจะชนะงานนี้หรือเปล่าหลังจากนั้นนะคะที่หนูเริ่มไปแคสงานอ่ะหนูกลับไปบ้านทุกวันอ่ะหนูไปนั่งหน้ากระจกอ่ะแล้วก็ตั้ง iPad เครื่องนึงแล้วก็อัดตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่เขาเพิ่งบอกมาวันเนี้ยซ้ำๆมันเหมือนเป็นการฝึก acting ตัวเองไปในตัวเปิดโฆษณาที่แบบเขามีอยู่แล้วเอามาทำตามเนี้ยค่ะรีพีททำไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกจังเลยอ่ะแล้วก็บอกแม่ว่าอยากมาอยากมาไม่ได้บอกว่าอยากเป็นนักแสดงไม่ได้บอกอยากเป็นดาราแต่บอกว่าอยากมาแคสงานอยากมามากเลยแล้วตอนนั้นนะคะหนูเรียนอยู่ที่ต่างจังหวัดเนาะคุณแม่ก็คือต้องไปรับหนูที่ต่างจังหวัดหลังเลิกเรียนนะคะตีรถเข้ามาในกรุงเทพกี่ชั่วโมง
2-3 ชั่วโมงเพราะตอนเย็นมันรถติดใช่2-3 ชั่วโมงไงค่ะแล้วก็มาแคสงานชอบได้คิวสุดท้ายเลย เพราะว่าเรามาดึกแล้วเลยค่ะมอมแมมมากแบบเด็กเพิ่งเลิกเรียนมากำลังเคลิร์เลยค่ะแต่คุณแม่ก็ยังพามาแล้วถามคุณแม่เหมือนกันว่าแม่ถามแม่หน่อยว่าทำไมตอนนั้นน่ะแม่ถึงยอมที่จะพาหนูมาล่ะ เพราะว่าตอนนั้นไม่บอกคุณพ่อด้วยนะคะตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันแต่ก็ยังติดต่อกันอยู่แล้วก็ต้องปิดเป็นความลับไม่ให้คุณพ่อรู้ว่าเรามาคือคุณพ่อมีบ้านที่กรุงเทพอะค่ะแล้วปกติอะปิดเทอมเราจะมานอนบ้านคุณพ่อใช่ไหมคะคุณแม่มาช่วยงานคุณพ่อนิดหน่อยแล้วเวลาที่เปิดเทอมแล้วอะเราจะมานอนบ้านเขาก็ไม่ได้ก็ปิดเป็นความลับคุณพ่อแบบไม่อยากให้เรามาทำเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องการเรียนเขาก็จะรู้สึกว่าเราต้องไปโฟกัสกับการเรียนอันนี้มันจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะมันดูเป็นแบบอะไรจับต้องยังไม่ได้เลยเลยแล้วเราเด็กด้วยแต่แม่พยายามดันเต็มที่เลยค่ะถามคุณแม่คุณแม่ตอบกลับมาว่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็เห็นว่าลูกก็ทำแล้วก็ดูมีความสุขดีก็ให้มาเออพี่ถามนอกสคริปต์นะนักแสดงหญิงในดวงใจแม่เป็นใครและเขาอยากให้หนูเป็นแบบคนนั้นหรือเปล่าไม่เคยพูดเลยค่ะคุณแม่ไม่เคยมีโลโมเดลหรือแบบมีไอดอลให้หนูเลยตั้งแต่เด็กจนโตเขาไม่เคยบังคับกะเกณฑ์ชีวิตหนูเลยนอกจากการที่บอกในสิ่งที่หนูควรทำไม่ควรทำแต่ว่าไม่ได้มาบังคับความคิดหนูเลยไม่มีขีดจำกัดไม่ได้บอกว่าต้องเรียนได้เกรด4ไม่ได้บอกว่าต้องโตมาแล้วต้องทำอาชีพเนี้ยไม่เคยเลยค่ะแต่คุณแม่เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กอ่ะจะชอบแอบดูหนูหัดเล่นหนูจะชอบเล่นคนเดียวอยู่คนเดียวในห้องเอาตุ๊กตามาคุยกันมาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะแอบดูอยู่คือเขาจะปล่อยให้หนูอ่ะได้ทำในสิ่งที่หนูอยากทำอะค่ะคือปล่อยเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้มีแบบงั้นแสดงว่าตั้งแต่13มานี่คนที่วางแผนชีวิตในวงการแสดงนี่คือตัวเราเองค่ะก็ไม่ได้เชิงวางแผนหนูแค่รู้สึกว่าอันนี้ยังไม่ดีก็แก้ไขต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่มีบอกไหมมีค่ะคุณจะเดินเส้นนี้นะลูกควรจะไปอย่างนี้ไปละครอย่างนี้ควรจะไปหนังอย่างนี้ไม่ค่ะไม่บอกเลยค่ะก็คือปล่อยให้หนูทำเต็มที่มีแค่ชี้แนะในสิ่งที่ถูกที่ผิดควรทำไม่ควรทำคุณแม่จะสอนแบบการวางตัวการมีความรับผิดชอบทุกงานที่ได้รับมาหนูจะต้องมีความรับผิดชอบเหมือนกันหมดทุกงานงานนี้เป็นงานฟรีงานนี้ได้ตังค์หลักล้านอันนี้ได้ตังค์หลักร้อยหนูต้องทำทุกงานให้เหมือนกันหมด หนูต้องเต็มที่กับทุกงานเจอบ่อยไหมงานฟรีนี่แต่ก็ยินดีที่จะทำอุ้ยพูดเหมือนพี่เลยยินดีที่จะทำเหมือนกันเลยหรอ จากนักแสดงสมัครเล่นจุดไหนที่มาเปลี่ยนเป็นนักแสดงมืออาชีพ ถ้าใช้คำว่ามืออาชีพเป็นที่ยอมรับในคนทำงานแล้วกันตอนนี้มีอาชีพยังน่าจะจุดไหนเป็นอาชีพแล้วเนาะหนูว่าน่าจะตอนช่วงที่หนูเลิกแคสงานโฆษณาเลยค่ะแล้วก็มาทำงานละครจริงจังสายงานละครแล้วก็ซีรีส์ส่วนมากก็ไม่ต้องแคสแล้วค่ะเขาก็จะเรียกหนูแบบไปทำเลยอะไรเงี้ยตามบทบาทที่มันเหมาะสมกับเราเนี่ยค่ะก็น่าจะประมาณตอนอายุ15-16เพราะหนูเล่นละครเรื่องแรกตอนอายุ15แล้วก็เล่นยาวต่อมาเรื่อยๆเลยค่ะณตอนนี้เลยเนี่ยหลังจากที่ร่างทรงทุกคนได้เห็นแล้วแล้วก็ละครที่กำลังถ่ายอยู่3เรื่องเนี่ยคิดว่าตอนนี้เราถือว่าท็อปฟอร์มที่สุดแล้วไหมหรือยังน่าจะยังนะคะยังขาดอะไรกันหนูว่าหนูต้องพัฒนาเรื่องการแสดงแบบอีกอะค่ะต้องแบบพัฒนาอีกหลายๆจุดต่อไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าคือเราทำงานมานานก็จริงแต่ว่าประสบการณ์เรายังไม่ได้หลากหลายขนาดนั้นค่ะบทบาทแต่ละอย่างที่เราได้รับมันก็ยังไม่ได้หลากหลายอ่ะมันต้องเรียนรู้อีกเยอะมากอะค่ะมันต้องมีประสบการณ์คิดว่าในอนาคตคาแรคเตอร์ไหนการแสดงแบบไหนหรือว่าอาชีพไหนนะพี่ไม่รู้หนูจะเป็นนักแสดงมาตลอดเปล่านะแต่หมายถึงว่าในอนาคตเนี่ยคิดว่าอะไรจะเป็นจุดท้าทายของเราเอาจริงอะตอนนี้ในเรื่องอาชีพทางด้านการแสดงหรือว่าในเรื่องของการเรียนหนูไม่ห่วงแล้วค่ะหนูไม่ห่วงหนูรู้สึกว่าหนูทำต่อไปเรื่อยๆว่าพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆมีความสุขกับมันแต่สิ่งที่หนูห่วงคือการใช้ชีวิตมากกว่าเพราะว่าคุณแม่ค่ะจะอย่างที่บอกคุณแม่ดูแลหนูมาตลอดเนาะแล้วก็คือหนูยังไม่มีประสบการณ์ด้านการแบบใช้ชีวิตยังไม่เคยพูดคุยกับคนติดต่องานหรืออะไรเงี้ยไม่เคยเลยค่ะคือคุณแม่ดูแลตลอดเลยแบบอาหารการกินดูแลตัวเองวันนี้คุณแม่ปลุกตอนเช้าอยู่เลยค่ะนอนก็นอนกับคุณแม่นอนด้วยกันทุกวันไม่เคยแยกเลยเงี้ยมันเลยทำให้หนูรู้สึกว่าไอ้ประสบการณ์ชีวิตทักษะการใช้ชีวิตจริงๆหนูยังไม่มีหนูมองโลกแบบ
ก็มองโลกสวยอะค่ะแบบทุกคนที่เข้ามาหาหนูหนูไม่รู้ว่าเขาเข้ามาหาเราด้วยแบบยังไงต้องการอะไรอะไรเงี้ยหนูยังไม่รู้เลยค่ะมาเปลี่ยนเรื่องคุยมาจอดเรื่องคำถามเรื่องแฟนดีกว่าไม่น่าตกใจผมพูดถึงแฟนคลับและกลุ่มแฟนคลับที่ใช้ชื่อว่าด้อมลูกหมีเหรอมันคืออะไรอะด้อมลูกหมีก็เป็นแฟนคลับเนี่ยแหละค่ะเป็นกลุ่มแฟนคลับที่มาจากภาพยนตร์ล่างทรงเลยแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็ตามเรามาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่เราเริ่มเข้าวงการแรกๆหนูชอบตุ๊กตาหมีเขาก็เลยอ่ะโอเคตั้งชื่อว่าแก๊งลูกหมีก็เลยได้เป็นชื่อแก๊งลูกหมีมาแฟนคลับก็มีแล้วแฟนมียังยังค่ะแม่ห่วงอยู่แม่ห่วงอยู่สมมติถ้าผู้ชายมาเคาะหน้าบ้านแม่ครับผมมารับน้องไปกินข้าวโหจริงเหรอเลยค่ะจริงเหรอใช่แค่ไปกินข้าวเนี่ยนะโหไม่ได้เลยค่ะฉันไปด้วยแน่นอนค่ะแล้วเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยใช่ค่ะคุณแม่ไปด้วยรู้ว่าแม่ห่วงแล้วแม่ห่วงมากสเปคของเราเป็นยังไงไม่ได้คิดเอาไว้อะค่ะว่าสเปคของเราจะเป็นคนยังไงถ้าเราได้เจอใครสักคนหนึ่งที่คงมาเติมเต็มอะไรบางอย่างให้เราได้ค่ะก็คงจะเป็นคนนั้นแหละงั้นพี่ถามนอกบทได้ไหมว่าสมมติถ้าอาทิตย์หน้าไปเจอคนเนี้ยที่เติมเต็มให้เราได้จะบอกแม่ว่าไง คิดไม่ออกเลยว่าจะบอกสมมติถ้าเขามาจริงจะบอกแม่ว่ายังไงและจะบอกยังไงให้แม่เข้าใจเอาจริงเป็นสิ่งที่หนูกลัวมาตลอดเลยค่ะกลัวในสิ่งนี้เพราะว่าเรารู้ว่าแม่เขาแบบรักเรามากๆเขาห่วงเรามากเขาห่วงเรามากแล้วเราก็รักเขาเหมือนกันนะคะแล้ววันหนึ่งเราเข้าใจความรู้สึกเขาถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเฮ้ยลูกจะมีใครคนแล้วที่แบบแทนตัวเรามาแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกไงหนูยังนึกไม่ออกค่ะว่าหนูจะพูดกับเขาว่ายังไงนึกไปบ้างก็ดีอยู่ในปโนใครจะไปรู้อ่ะอีกหนึ่งคำถามก่อนนะสุดท้ายตั้งแต่เราคุยกันมาจากชั่วโมงเนี่ยพี่รู้สึกว่าอยู่คือแม่รักเรามากแต่เราอ่ะก็เหมือนกันทำทุกอย่างให้แม่ยอมเป็นเสาหลักของบ้านให้แม่ตั้งแต่อายุ13จนถึงวันที่21แล้วที่เรามุ่งมั่นขนาดเนี้ยเพราะเรารู้สึกว่าแม่เขาขาดเสาหลักไหมใช่ค่ะถ้าทุกอย่างยังเหมือนครอบครัวคนอื่นหนูจะพยายามเท่านี้ป่ะพยายามเท่านี้ค่ะหนูรู้สึกว่าไอ้การที่หนูได้เป็นเสาหลักในครอบครัวอย่างทุกวันนี้มันคือกำไรชีวิตนะคะแต่สิ่งที่หนูต้องการจริงๆคือหนูมีความสุขกับการแสดงเพราะฉะนั้นต่อให้วันนี้ครอบครัวหนูสมบูรณ์แบบเพอร์เฟคหนูไม่ได้แบบต้องการเงินไม่ได้ต้องการอะไรหนูก็ยังเป็นหนูในวันนี้เหมือนเดิมแน่นอนค่ะหนูยังรักในการแสดงอยู่หนูยังทำพยายามขวนขวายทุกอย่างแบบนี้เหมือนเดิมเลยค่ะเอางี้ช่วงหน้าสาวคนนี้ยังมีอะไรน่าสนใจให้ติดตามอีกเยอะเลยสักครู่ในเรื่องจริง Night Life ครับเรื่องจริง Night Life